ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมได้ยินวิธีแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแนวทางหนึ่งของสิงคโปร์เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าต้องพัฒนาการศึกษาของคนก่อนแล้วก็ปรับเงินเดือนนักการเมืองและข้าราชการให้มีรายได้ใกล้เคียงกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อที่เจ้าหน้าที่รัฐจะได้ทำงานเพื่อรัฐอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องไปหารายได้พิเศษนะครับแต่การให้เงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐสูงๆจะต้องทำควบคู่ไปกับการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะครับเหมือนอย่างที่รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเคยกล่าวเอาไว้ว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้ถ้าเราช่วยกันและการร่วมมือกันก็คือพลังสำคัญที่จะหยุดยั้งการคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าแม่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาพอดีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้างครับองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลกนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือให้มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งบันคีมุนเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติก็ได้เคยกล่าววาทกินใจเอาไว้ว่าถ้าพวกเราไม่สามารถว่ายน้ำไปด้วยกันได้พวกเราก็จะจมลงที่นั่นไม่มีแผน2เพราะเราไม่มีโลกแห่งที่2เช่นกันซึ่งฝันเล็กๆของบันคีมุนในวัยเด็กก็คือการเป็นนักการทูตแต่ในวันนี้บันคีมุนไม่ใช่แค่ทูตของประเทศแต่เขาคือทูตของโลกที่จะช่วยรักษาความสงบให้แก่โลกใบนี้นั่นเองครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564เช่นเคยค่ะค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิชาสวนพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังมีในส่วนของวิทยากรค่ะที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวิทยากรที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คืออาจารย์สุวราแก้วหนุยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในประเด็นผลจากการศึกษาพีซเซอร์เวย์ครั้งที่6การจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์สุวรากันนะคะดิฉันขออนุญาตมาแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้อาจารย์สุวราแก้วหนุยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวราคะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะในวันนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นผลจากการศึกษาพีซเซอร์เวย์ครั้งที่6ค่ะในเรื่องของการจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้อาจารย์ได้อธิบายคำว่าพีซเซอร์เวย์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนนะคะว่าคำว่าพีซเซอร์เวย์เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ดำเนินรายการนะคะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสุวรานะคะมาจากพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลายคนก็จะคุ้นเคยกับสถานการณ์ของข่าวที่ไม่น่าคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมายาวนานที่กำลังจะเข้าปีที่18ในช่วงต้นปีนี้นะคะก็คือช่วงมกรา2565ที่กำลังจะถึงค่ะหลังจากที่มีเรื่องของความขัดแย้งรุนแรงนะคะที่ถึงกับการเสียชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนค่ะก็มีการเขาเรียกพยายามหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ด้วยหลายวิธีค่ะจนเข้าสู่ช่วงประมาณสักปี2556ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของการพูดคุยสันติภาพที่เริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบนะคะหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงถ้าเราจะจำได้ก็คือมันจะเริ่มค่อยๆมีข่าวที่เขาเรียกว่าทิ้งช่วงห่างแต่ถ้าถามว่าหายไปเลยไหมก็ยังไม่ได้หายไปจากในภาพที่สังคมไทยหรือว่าภาพข่าวนะคะมันก็ยังมีการปรากฏอยู่ซึ่งในมุมพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดกระบวนการค่ะที่เป็นความร่วมมือที่มาช่วยกันค่ะไม่ได้เป็นแค่การทำงานของภาครัฐอย่างเดียวที่กำลังหาทางออกนะคะจากความขัดแย้งฝั่งของงานวิชาการค่ะพอในเรื่องของการปรากฏตัวนะคะของการพูดคุยมันเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในสังคมส่วนงานของวิชาการก็เริ่มเข้ามามีส่วนหนุนเสริมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการรับฟังจริงๆคำว่า peace survey เนี่ยค่ะ peaceเซอร์เวย์มันเป็นเหมือนความหมายตายตัวเลยก็คือการสำรวจในเรื่องของงานด้านสันติภาพนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยกระบวนการของการทำงานค่ะของพีซเซอร์เวย์เนี่ยค่ะมีเครือข่ายของการทำงานถ้าในปัจจุบันนะคะรวมของสถาบันวิชาการนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็ในส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมที่ร่วมกันทำงาน24องค์กรนะคะค่ะ
เป็นการสำรวจความคิดเห็นค่ะของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตต่อเนื่องอีกนิดนึงค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของสันติภาพหลายครั้งเนี่ยค่ะเรามักจะคิดถึงแค่คำว่าเหตุการณ์มันน่าจะสงบอันนี้คือสันติภาพแต่ในมิติการมองอะค่ะเราไม่ได้เชื่อมโยงแค่เรื่องของสันติภาพเชิงลบที่เป็นความขัดแย้งที่หายไปแต่เรามองเรื่องของคุณภาพชีวิตในมิติอื่นๆของประชาชนด้วยซึ่งในเรื่องของการสำรวจในรอบนี้ค่ะปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี58เป็นครั้งแรกผลออกมาช่วงปี59อันนั้นคือครั้งที่1แล้วก็ขยับต่อเนื่องมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโปรเซสที่มาแล้วก็เป็นรายละเอียดที่มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ครั้งที่6ก็ได้มีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโควิดนะคะที่เข้ามาเป็นเรื่องของการสำรวจด้วยค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นในส่วนของความหมายนะคะของคำว่า peace survey นะคะที่อาจารย์ได้อธิบายให้พวกเราเนี่ยได้รับฟังกันนะคะอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด -19 มานะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นระบาดโควิด -19 มาเลยค่ะอาจารย์คะถ้าอาจจะขออนุญาตนับย้อนนะคะถ้าจริงๆเรื่องของการระบาดในประเทศไทยของเราเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปี63นะคะแล้วก็ถ้าจำได้เลยก็คือในทุกครั้งของการระบาดนะคะ3จังหวัดหรือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจะนับรวมขออนุญาตนับรวมสงขลาด้วยนะคะสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะมีโอกาสที่ว่าเมื่อเราเห็นสถิติหรือตัวเลขอะค่ะจะกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวนะคะเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอยู่ในหลายๆครั้งการระบาดตั้งแต่รอบที่1นะคะของพื้นที่ค่ะก็มีเรื่องของข้อมูลนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าถ้าอันดับก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นอันดับมักจะติด1ใน10นะคะของประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของความแกว่งของข้อมูลอยู่บ้างนะคะในลักษณะแง่มุมที่ว่าเช่นก็คือถ้ามันมีเรื่องของการระบาดในจังหวัดพื้นที่ใหญ่ๆของเราอาจจะมีตัวเลขที่ลดน้อยลงมาแต่ถ้ามาเทียบกันเองในเขตพื้นที่สุขภาพนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะเป็นเขตพื้นที่สุขภาพที่12ของกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดนะคะปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มแล้วก็มักจะอยู่ในลำดับต้นๆเสมอค่ะแล้วก็ในรอบของการระบาดนะคะรอบที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือเป็นรอบระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมาของปี2564นะคะคลัสเตอร์ของการระบาดของเรานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความดีเลย์กว่าพื้นที่กรุงเทพเล็กน้อยถ้าจะจำกันได้ก็คือในพื้นที่ส่วนกลางจะเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนายนค่ะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในเขตภาคใต้ตอนล่างเนี่ยค่ะจะเริ่มระบาดชัดเจนในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนาตัวเลขจะเริ่มไต่ขึ้นนะคะถ้าเวลาที่เราคิดถึงภูเขามันกำลังเดินทางจากทางที่ชันนะคะไปสู่ยอดที่สูงแล้วก็ไปสู่จุดที่สูงมากๆก็คือในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลานะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความโดดเด่นมากกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นเขาเรียกเหมือนการเดินลงจากภูเขานะคะไต่ลำดับลงมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับส่วนกลางอีกก็คือเวลาเราเทียบอะค่ะอย่างเช่นสมมติในช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะเราจะพบว่าข้อมูลนะคะของสถิติในภาคใต้เนี่ยค่ะตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยอาจจะน้อยกว่าในส่วนของกรุงเทพจริงค่ะแต่เมื่อคิดเปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรที่ป่วยนะคะต่อเรื่องของจำนวนผู้ป่วยเราพบว่าเรามีความหนาแน่นมากกว่าในส่วนของอย่างกรุงเทพนะคะเพราะว่าเหมือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมีจำนวนมากพอเทียบกันแล้วอะค่ะในอัตราส่วนตรงนั้นนะคะออกมาเนี่ยในพื้นที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นในปัตตานีเพราะตัวเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับในส่วนของทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะเราพบว่าอัตราของการเสียชีวิตค่ะของคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในส่วนของสัดส่วนของทั้งประเทศของทั้งประเทศนะคะอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ต่อร้อย
ถ้าเราเทียบง่ายๆก็คือถ้ามีผู้ป่วย 1,000 คนก็จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ7คนถึง8คนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าถ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะค่ะเคยขึ้นไปอยู่ถึง 1.2 หรือ 1.3 นะคะความหมายก็คือถ้ามีผู้ป่วย 1,000 คนก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ 12 ถึง 13 คนแบบนี้ค่ะค่ะก็คือความน่าสนใจเป็นทั้งเรื่องของหน่วยเขาเรียกความหนาแน่นของผู้ป่วยนะคะกับในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตค่ะค่ะแล้วในส่วนของที่เริ่มมีการระบาดโควิด19มาตั้งแต่ตอนปี2563อ่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยคือยอดของผู้ติดเชื้อในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ค่อนข้างลดลงแล้วค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจารย์คิดว่าปัจจัยเนี่ยเกิดจากอะไรคะจริงๆมันมีองค์ประกอบร่วมหลายมิตินะคะที่เข้ามาตั้งแต่ในช่วงแรกค่ะก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะบทบาทกับในส่วนของคณะทำงานนะคะกับกลุ่มของการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำสำรวจแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองนะคะได้เข้าไปมีบทบาทในการเป็นในฐานะนักวิชาการนะคะก็ได้รวบรวมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลค่ะที่มีการทำงานในช่วงประมาณต้นปีสักกลางปี2563นะคะที่เรามีการร่วมมือกันตอนนั้นความโชคดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมีความร่วมมือกันค่ะของเครือข่ายนักการเมืองในพื้นที่โดยไม่เขาเรียกว่าไม่อิงพรรคการเมืองขออนุญาตใช้คำนี้นะคะเป็นศูนย์ประสานงานค่ะทางการเมืองที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือปัญหาเฉพาะกิจในเรื่องของโควิดเลยค่ะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารับข้อมูลค่ะจากกลุ่มต่างๆเพราะว่าเราจะพบว่าประเด็นหนึ่งที่มีความแตกต่างกับพื้นที่อื่นนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งค่ะก็คือหลักแสนคนที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วต้องกลับมาจากประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อที่ว่ากลับเข้าสู่ระบบของเขาเรียกเหมือนกับทั้งควอรันทีนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต้องหยุดงานนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศตรงนี้ค่ะในส่วนงานของทางเขาเรียกว่ากลุ่มการเมืองในพื้นที่ค่ะก็เข้ามามีบทบาทในช่วงนั้นนะคะแล้วก็รูปแบบนึงอะค่ะของการติดโควิดในพื้นที่ค่ะก็จะมีความพิเศษตรงที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะหลายที่เรามักจะพบว่าการอัตราความหนาแน่นจะติดในเมืองเยอะกว่าในชนบทใช่ไหมคะแต่ที่นี่กลับหัวก็คือติดในชนบทเยอะกว่าในเขตเมืองเมื่อมีการรวมจำนวนกันแล้วนะคะก็อันนี้ค่ะมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของบริบทวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ครอบครัวขนาดใหญ่นะคะที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะเราพบว่าวิธีการของการบริหารจัดการจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอิงโมเดลส่วนกลางทั้งหมดไม่ได้ก็เลยมันจะต้องมีวิธีพิเศษที่ต้องใช้เขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือว่ากลวิธีในพื้นที่เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะในช่วงของการระบาดเช่นกันนะคะมาตรการพิเศษต่างๆเหล่านี้ค่ะนอกจากในส่วนของกลุ่มคนที่เป็นแกนนำนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนการเมืองในทุกระดับที่เข้ามาช่วยกันนะคะก็ยังมีกลุ่มของผู้นำนะคะมิติสำคัญของจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้เราพบว่ามิติของผู้นำศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลนะคะหรือว่าเข้ามาส่งผลต่อในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นเหมือนเขาใช้คำว่าเป็น4เสาหลักผู้ใหญ่บ้านนะคะในส่วนของ อบต.ค่ะในส่วนของผู้นำสตรีค่ะภาคส่วนหลายๆภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการทำความเข้าใจแล้วก็กระบวนการของการจัดการชุมชนจริงๆค่ะในช่วงตรงนั้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สุวราแก้วนุ้ยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันต่อในประเด็นผลจากการศึกษาพีซเซอร์เวย์ครั้งที่6เรื่องการจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 กันต่อในช่วงที่2ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
จงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเตี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่กับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะและทางด้านอาจารย์สุวราแก้วนุ้ยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นผลจากการศึกษาพิซเซอร์เวย์ครั้งที่6การจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะแต่ก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์สุวรากันต่อนะคะดิฉันขออนุญาตมาย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังหรือว่ารับฟังช่วงแรกของรายการเราไม่ทันนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะอาจารย์สวราคะแล้วผลจากการศึกษาพิซเซอร์เวย์นะคะในเรื่องของการจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ของชายแดนใต้นะคะอาจารย์คะไม่ทราบว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะประเด็น2ประเด็นหลักที่เราเข้ามาเป็นข้อคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิซเซอร์เวย์ที่เราได้สำรวจนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะในเรื่องของการจัดการของรัฐรวมถึงมาตรการทางสังคมที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการที่จะต้องทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อะไรของรัฐที่ชาวบ้านรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพบ5อันดับนะคะที่ชาวบ้านเห็นด้วยมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีแนวโน้มจะต้องปฏิบัติกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมค่ะประเด็นที่2เรื่องของการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกแล้วก็สอบสวนโรคนะคะการมีไทม์ไลน์หรือการมีข้อมูลเพื่อการป้องกันตัวนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะในช่วงนั้นยังมีเรื่องของการกักตัว14วันช่วงนี้เรื่องของเวลาในการกักตัวลดลงแล้วแต่ว่าณห้วงเวลาของการสำรวจเนี่ยก็คือการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่เห็นด้วยมากเป็นอันดับที่3แล้วก็ส่วนถัดมาค่ะเรื่องของมาตรการบังคับใช้เหมือนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ให้มีการจับกุมบุคคลที่มั่วสุมนะคะอันนี้ก็มาเป็นอันดับที่4ค่ะแล้วก็ส่วนที่5ค่ะก็คือเรื่องของการที่ชดเชยเยียวยามีมาตรการของรัฐต่างๆนะคะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เมื่อเห็นด้วยแล้วก็จะมีประเด็นที่คนไม่เห็นด้วยมากที่สุดใน5อันดับแรกนะคะมาตรการในการจัดการปัญหาในพื้นที่ข้อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการงดละหมาดนะคะที่มัสยิดซึ่งอันนี้อย่างที่ให้ข้อมูลนำเรียนเมื่อสักครู่ค่ะว่าผู้นำศาสนาจะต้องเข้ามามีอิทธิพลกับในเรื่องของประเด็นการเขาเรียกทำความเข้าใจเรื่องโควิดตรงนี้ละค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนเนี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยอาจจะยังขาดข้อมูลหรือขาดความเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมในพื้นที่ประเด็นที่2ค่ะเชื่อมโยงกับเรื่องของปากท้องโดยตรงนะคะก็คือเรื่องของการทำมาหากินโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปิดตลาดนัดนะคะในชุมชนเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่นะคะรู้สึกไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็
ต้องทำความเข้าใจเขานะคะประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องของปิดบริการขนส่งมวลชนค่ะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะการเดินทางด้วยรถขนส่งโดยสารสาธารณะนะคะยังเป็นเครื่องมือหลักนะคะยังเป็นเหมือนเส้นทางหลักของการสัญจรทั้งระยะสั้นระยะยาวในพื้นที่ค่ะค่ะแล้วก็ประเด็นที่4และ5เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการปิดโรงเรียนเป็น5เรื่องที่คนรู้สึกว่าอาจจะอึดอัดแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยซะทีเดียวนะกับการมีมาตรการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันกลายเป็นฐานตอนที่ต้องทำงานในเชิงของการประสานหรือว่าสร้างความเข้าใจกันในพื้นที่ค่ะโดยการดึงข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นฐานคิดในการวางกรอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะที่เราทำการสำรวจก็คือเราสำรวจเรื่องของสวัสดิการนะคะที่ประชาชนได้รับได้ใช้เราใช้คำนี้นะคะได้รับแล้วก็ได้ใช้มากที่สุดในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราพบว่าจริงๆเราถาม3ลำดับแต่ว่ามันมาในลำดับที่เท่ากันนะคะใน3ลำดับแรกนะคะที่คนได้ใช้มากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของบัตรทองค่ะอันดับ1มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับในเรื่องของยอดจำนวนผู้ป่วยนะคะที่มีสูงแล้วก็สวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าหัวใจหลักค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของสวัสดิการที่ประชาชนได้รับจากรัฐมากที่สุดอันดับที่2จะเป็นเราชนะค่ะที่ได้เดือนละ 7,000 ที่ได้ 7,000 บาทใช่มั้ยคะที่ถูกแบ่งนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนนึกเหมือนนึกถึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับมากเป็นอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของคนละครึ่งค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่คนได้รับนะคะมากที่สุดนะคะในส่วนของ3ลำดับแรกค่ะค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของการจัดการของรัฐนะคะในพื้นที่เนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการค้นหาผู้ติดเชื้อแล้วก็ในเรื่องของการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกฎหมายต่างๆรวมถึงมาตรการเยียวยาของรัฐค่ะแต่ว่าในส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับการจัดการของรัฐนั่นก็คือเรื่องของการงดละหมาดที่มัสยิดการทำอาหารกินเช่นในเรื่องของการปิดตลาดนัดหรือว่าในตลาดของชุมชนนะคะปิดบริการขนส่งมวลชนการเรียนออนไลน์และการปิดโรงเรียนค่ะอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าในส่วนของการศึกษาในเรื่องของการจัดการของรัฐที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยอย่างการงดละหมาดที่มัสยิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้นำชุมชนหรือผู้นำทางด้านศาสนาเนี่ยเขามีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรอคะอาจารย์คะค่ะจริงๆในช่วงที่ผ่านมามันเป็นกระบวนการทำงานแบบผสานความร่วมมือนะคะ ค่ะเหมือนในมุมการทำงานในเชิงวิชาการเหล่านี้ค่ะมันคือการทำให้ความรู้สึกออกมาเป็นตัวเลขเชิงประจักษ์เพราะว่าเหมือนหลายๆครั้งอะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกบอกว่ามีคนไม่เห็นด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามีขนาดจำนวนมากแค่ไหนใช่ไหมคะค่ะพอมันเริ่มต้นจากตัวของฐานข้อมูลที่มันเห็นความรู้สึกเป็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะคะตอนต้องขยับแล้วก็ขับเคลื่อนแม้แต่ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคอะค่ะของในส่วนจังหวัดมันเหมือนกับถูกนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาเป็นเหมือนตัวฐานในกระบวนการของการทำงานรวมถึงการแยกวิเคราะห์ของพื้นที่เช่นเรามีเรื่องของรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ว่ามีพื้นที่ไหนที่รู้สึกไม่เห็นด้วยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการค่ะที่มันมีทั้งมิติของการทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของการทำความเข้าใจตัวศาสนานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของหลักความเชื่อนะคะของพี่น้องมุสลิมนะคะโดยเฉพาะในส่วนผู้ชายในทุกๆวันศุกร์ค่ะจะมีการละหมาดร่วมกันนะคะซึ่งในเรื่องของการหยุดการละหมาดที่มัสยิดในวันศุกร์เนี่ยค่ะเป็นถ้าในพื้นที่ของอนุญาตใช้คำว่าเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราไม่ควรให้เกิดขึ้นนะคะพอมันเกิดความเข้าใจว่าเราต้องหยุดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกระทบต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นแกนนำอย่างเช่นในส่วนของผู้นำในมิติทั้งผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำศาสนาเขาจึงต้องเข้ามามีบทบาทหลักของเขาอะค่ะก็คือจริงๆส่วนทั้งส่วนงานราชการแล้วก็ทั้งส่วนงานสาธารณสุขเป็นการทำงานร่วมกันค่ะก็คือปกครองนะคะแล้วก็ส่วนของสสจที่มีการประชุมค่ะแล้วก็รวมถึงการลงพื้นที่ค่ะ
แล้วก็รวมถึงการลงไปยังมัสยิดต่างๆนะคะแล้วก็หาวิธีการเขาเรียกว่าทำความเข้าใจค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะตอนที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าพอมันเริ่มมีโมเดลของการทำงานได้ของบางพื้นที่อะค่ะแล้วมันเกิดการขยายผลว่าจริงๆแล้วมันทำได้นะแล้วก็อาจจะมีวิธีการนะคะหลังจากพอมีมาตรการที่ผ่อนคลายสถานการณ์ที่คลี่คลายมันก็จะเริ่มมีการปรับแล้วก็จริงๆในปัตตานีค่ะโมเดลที่น่าสนใจอยู่อันนึงก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่มัสยิดก็คือในเมื่อกระบวนการของการทำงานนะคะเราเองต้องการที่จะผลักดันเพื่อเปิดพื้นที่ศรัทธาก็อยากจะยังคงอยู่แต่พื้นที่ป้องกันโรคก็ต้องมีเรื่องวัคซีนหรือว่าเรื่องของกระบวนการทำงานโดยการป้องกันนะคะก็เข้ามาเป็นอีกกลไกนึงเช่นกันแล้วก็มีการปรับตัวของบุคลากรทางสาธารณสุขอยู่ตลอดค่ะอันนี้เป็นความน่ารักของพี่ๆเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะในพื้นที่แล้วเราเองก็พยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลจากการสำรวจที่ไม่ใช่แค่ตัวฐานข้อมูลนี้อย่างเดียวแต่ว่าตัวฐานข้อมูลอื่นๆนะคะในแต่ละช่วงทั้งของคณะพยาบาลของมอปัตตานีค่ะแล้วก็มีส่วนของสจเองที่เขาก็ทำการสำรวจต่อเนื่องค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ในสำหรับจังหวัดชายแดนใต้นะคะในเรื่องของการจัดการของรัฐเนี่ยอันไหนที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยก็มีการบูรณาการมาทำงานร่วมกันนะคะโดยการอาจจะมีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนเนาะในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะคะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะจริงๆตอนนี้ถ้าทุกคนดูข่าวนะคะคงไม่พูดถึงโอมิครอนไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ากำลังอาจจะเริ่มเข้ามานะคะแล้วก็หนึ่งส่วนสำคัญค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตารวมถึงป้องกันกับการบูสเตอร์เข็ม3ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มของการได้รับเชื้อถ้าเราจะเห็นก็คือเป็นกลุ่มที่เดินทางไปแสวงบุญนะคะหรือว่าไปทำอุมเราะห์นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้มีพี่น้องในพื้นที่ประมาณ200คนนะคะที่ทราบตัวเลขที่ไปกับในส่วนของราชการนะคะมีกลุ่มนี้อยู่ที่เราเองอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องในอนาคตนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็จริงๆส่วนหนึ่งค่ะประสบการณ์เดิมของกระบวนการทำงานทำให้รูปแบบของการจัดการเรื่องของโควิดในตอนนี้ค่ะรับมือได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นจริงๆคงไม่ใช่แค่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่คิดว่าทั้งประเทศน่าจะมีโมเดลจัดการโควิดที่เป็นโมเดลเฉพาะที่น่าสนใจค่ะคิดว่ากระบวนการพวกนี้ในอนาคตเราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนหรือว่าต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อร่วมกันไปได้ค่ะแต่ว่าป้องกันแล้วก็อยู่ในมาตรการที่เป็นการเฝ้าระวังดูแลตัวเองอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านอาจารย์สุวราแก้วนุ้ยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านอาจารย์สุวราแก้วนุ้ยประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องผลจากการศึกษาพิซซเวย์ครั้งที่6เรื่องของการจัดการของรัฐในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงท้ายของรายการกันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมเนี่ยภูมิใจในตัวคุณพ่อจริงๆเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเพราะท่านเนี่ยเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในความสุจริตไม่ยอมกินตามน้ำชีวิตราชการของท่านเนี่ยนะครับแม้เสมือนแกะดำไม่เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่ร่วมงานแต่ท่านก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจนะครับต้องชื่นชมคุณพ่อเลยนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการและพลเมืองที่ดีของชาติทำให้พี่นึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตที่ว่าสำหรับพลเมืองเรื่องส่วนรวมต้องใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวเสมอใช่เจ้าของผลงานหนังสือที่โด่งดังอย่างสองนครราประชาธิปไตยหรือเปล่าครับใช่แล้วครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนะครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้ามาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกหรือว่า TAG รุ่นที่11ค่ะสามารถสมัครได้นะคะตั้งแต่วันที่3มกราคมไปจนถึง8มีนาคมผ่านระบบออนไลน์ค่ะสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาและจัดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกเพื่อเป็นการศึกษาความรู้กำหนดประเด็นความท้าทายการวิเคราะห์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมกับความท้าทายนี้และยังเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะจะสมัครในส่วนของการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกรุ่นที่11ค่ะก็สามารถมาติดตามข่าวสารกันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419587และ021419585ค่ะสามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่3มกราคม2565ไปจนถึง8มีนาคม2565ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางด้านสถาบันพระปกเกล้าค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่นรุ่นที่1ค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2565รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะของหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาท้องถิ่นรุ่นที่1ประจำปี2564ค่ะเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นและเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นที่พึงปรารถนาค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะจะต้องเป็นประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนะคะก็จะมีการแบ่งเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยออกเป็น4หมวดด้วยกันค่ะหมวดแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในบริบทปัจจุบันหมวดที่2ค่ะจะเป็นบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่หมวดที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของกฎหมายสำคัญสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและหมวดที่4ค่ะก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมืออาชีพค่ะสำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาอบรมนะคะก็จะประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะการนำเสนอกรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและการสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางค่ะนอกจากนี้ค่ะการศึกษาอบรมก็ยังเปิดกว้างนะคะให้มีประเด็นเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีหัวข้อเลือกเรียนได้ตามความต้องการหรือว่ากิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่เข้ารับการศึกษาอบรมค่ะซึ่งสามารถปรับกิจกรรมนะคะให้เหมาะสมกับรูปแบบการอบรมลักษณะออนไซต์หรือว่าออนไลน์ค่ะ
สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419566-70ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม20:10 นไปจนถึง21:00 นค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสวนพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพรากจากตัวเราได้จริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาเวียโอปาสที่ว่าหากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้ทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร ู้ไหมความเป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวัน
จะยิ้มพิมพ์ใจเหมือนเดิมให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลแสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้น